วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการ Mom Issues นะคะตอนนี้อยู่กับป้าปอยบก.เว็บไซต์รักลูกและแม่ดอยค่ะรักลูกบุ๊กซีนค่ะวันนี้เห็นหน้าเห็นตากันเนื่องจากว่าเรามีเรื่องสำคัญจะมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าป้าปอยทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเนาะสิ่งที่เห็นประจำตอนนี้ก็คือว่าคุณแม่เริ่มโพสต์แล้วแม่ดอยว่าหมดมุกเล่นกับลูกไม่ใช่แค่โพสต์ตอนนี้นะจะบอกเลยว่าเริ่มโพสต์หาการเล่นของลูกมาสักพักใหญ่ๆแล้วซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่า เด็กๆเรามีพลังเยอะวันนึงก็จัดไปสี่สามสี่กิจกรรมหมดมุกอะอย่างบ้านแม่ดอยมีเจ้ามิ้มใช่ไหมคะเจ้ามิ้มคือวัยที่ก็ปวดหัวนะอย่างที่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัย3-4 ขวบเนี่ยมันจะเขาจะเรียกร้องเราอยู่ตลอดเวลาแม่เล่นอะไรดีทำวันนี้ทำอะไรยังไงดีวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมีวิธีการแนะนำว่ายุติการเรียกร้องนั้นได้ไหมป้าปอยใช้คำนี้ได้ไหมได้นะเราพูดว่าเราไปตอบสนองการเรียกร้องนั้นด้วยการทำให้การเรียกร้องเปลี่ยนเป็นการร้องเฮไปกับการเล่นโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเฮ้ยเราจะเล่นอะไรกับลูกอ่ะมีกิจกรรมอะไรเอาไปเล่นบ้างสิ่งที่เราอยากจะบอกคือว่าเราไม่ได้อยากมาแนะนำกิจกรรมที่เล่นครั้งเดียวเลิกเราไม่ได้มาอยากแนะนำของเล่นหรืออุปกรณ์ที่โอ้ยซื้อมาครั้งสองครั้งหยุดความเป็นแม่ความเป็นป้าเวลาเราซื้อของอย่างหนึ่งคุ้มสิลูกทุกบาททุกสตางค์คิดถึงแบบหยาดเหงื่อของแม่บ้างนะลูกก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เราจะมาพูดว่าเอ๊ะการเล่นของเด็กควรจะเล่นอะไรและของเล่นอะไรบ้างที่เราแนะนำแล้วมันต่อยอดอะไรได้อีกบ้างนะคะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปแนะนำในฐานะแม่ที่เป็นแม่ดอยนะคะแม่ดอยมีหลักการอะไรไหมในการเล่นกับลูกค่ะหลักการเล่นของดอยนะที่ใช้แล้วก็อย่างที่เราเลี้ยงเจ้ามิ้มมา4ปีแล้วหรือที่เราได้ความรู้มาจากนักวิชาการต่างๆเราบอกว่าหลักการเล่นของเขาอะยิ่งในช่วงเวลาเนี้ยจริงๆมันก็เป็นหลักการที่ใช้กับเรื่องการเล่นในช่วงเวลาไหนก็ได้แต่ตรงนี้ต้องเน้นมากก็คือการเล่นตอนนี้คือพ่อแม่ได้มีเวลาทำงานจริงๆและลูกได้เล่นอย่างจริงๆเวลาที่เขาเล่นต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพและใช้บ้านของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่เป็นฐานทัพแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมีการคุยว่าเราจะปรับฐานทัพของเราไม่ว่าใครจะอยู่คอนโดหรืออะไรเงี้ยเราจะจัดสภาพแวดล้อมยังไงนะคะนี่คือเป็นหลักการก็คือพ่อแม่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะพอเรา work from home อ่ะเราทำงานที่บ้านการทำงานจริงๆอ่ะต้องบอกเลยคุณพ่อแม่ต้องเป็นเราทำงานตอนกลางคืนกลางวันน่ะคือเราอุทิศไปกับการประชุมดูแลเจ้าตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บ่นแต่มันคือจริงๆคือพ่อแม่ก็จะใช้เวลากลางคืนทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะมาบอกวิธีการเพื่อให้กลางวันเราได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลูกได้เล่นจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะป้าปอยก็คือตะกี้ป้าปอยฟังเนี่ยคิดว่าสรุปน่าจะมีหลักการเมื่อกี้4ข้อแต่จะกลายเป็นการลงมือทำได้สักประมาณ3อย่างสามอย่างคิดว่าข้อแรกที่จะต้องทำก็คือว่าเราจะต้องมีตารางกิจกรรมที่ชัดเจนเวลาพ่อนะเวลาแม่นะเวลาลูกเพราะนั้นเป็นที่มาของก็1คุณต้องมีตารางกิจกรรมมีตารางการเล่นและมีตารางการทำแอคทิวิตี้ต่างๆในบ้านที่ไม่ใช่การเล่นด้วยนะคะอันนี้ข้อแรกลงมือทำ2เอ๊ะเราต้องรู้ด้วยนะว่าจริงๆเราลูกก็เล่นคนเดียวได้เล่นคนเดียวได้นะแต่เด็กแต่ละวัยเขาก็จะเล่นไม่เหมือนกันเขาจะมีแพชชั่นเขาจะมีพลังเขาจะมีความต้องการในการเล่นหรือแม้กระทั่งการเล่ากับแม่การมาคุยกับแม่เขาจะมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันคือมันก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดว่าเล่นคนเดียวแต่ละวัยมันเป็นยังไงเป็นยังไงใช่แล้วก็อันที่3ที่แม่ดอยพูดนี่โอเคเลยก็คือว่าเราต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นคือบางคนอาจจะมีความคิดว่าอยู่หอพักอยู่ห้องเช่าอยู่คอนโดเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะกำแพงบ้านคุณนี่แหละค่ะเล่นได้หรือแม้แต่สเปซทางเดินระหว่างประตูหน้าบ้านไปถึงห้องน้ำเล่นได้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำว่าเล่นอะไรกิจกรรมอะไรนะคะมาที่ประเด็นแรกกันก่อนก็คือการทำตารางกิจกรรมแม่ดอยมีตารางกิจกรรมไหมกับมีมียังไงบ้างคะไหนลองเล่าตัวอย่างให้ฟังคือต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ใช่เป็นคนทำตารางกิจกรรมมาก่อนแต่ทีนี้เราก็นึกถึงการทำงานของเราว่าเฮ้ยตอนเวลาเราทำงานโปรเจกต์อะไรด้วยกันเนาะเรายังมีแผนเลยอะมีแผนแอคชั่นแผนในการทำงานว่าเฮ้ยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรในแผนของเราเราก็มองว่าเราเจ็บจากโควิดครั้งที่ผ่านมานะคะเราเจ็บมาด้วยความแบบวุ่นวายพอสมควรอะไรเงี้ยไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยแต่ช่วงท้ายเราก็แบบเฮ้ยเราน่าจะลองทำตารางกิจกรรมกับลูกนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็มองว่าคร่าวๆของเจ้ามิ้มอ่ะเราจะแบ่งเวลาเป็น3ช่วงด้วยกัน
ช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นคือเรามองว่า3ช่วงนี้ช่วงเช้าเนี่ยต้องบอกอย่างนึงคือเราจะให้ลูกตื่นในเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เขาไปโรงเรียนจริงก็จำลองสถานการณ์ทุกอย่างให้เหมือนจริงใช่คือนี่ปิดมาตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาแล้วก็ข้ามไปสู่มิถุนาแล้วนะคะตอนนี้อย่างที่เรารู้กันถ้าเขาตื่นสายทุกวันหมกตัวอยู่ในชุดนอนทุกวันอะไรเงี้ยเอ้ยมันพังทั้งวันมันจะทำให้เขารู้สึกว่าระเบียบวินัยในการที่เขาจะไปโรงเรียนอ่ะมันไม่มีอ่ะจริงอยู่บ้านดอยก็จะตื่นเช้าใกล้เวลากับไปโรงเรียนลงมากินข้าวมันก็จะสนุกละเริ่มสนุกวันนี้เราจะกินอะไรดีขนมปังครัวซองโจ๊กข้าวต้มอะไรต่างๆนานาหรือซีเรียลอะไรเงี้ยค่ะเราก็ช่วยกันคิดว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ทำด้วยกันเห็นไหมหมดเวลาไปช่วงเช้าในการทำกับข้าวหรืออะไรเล็กๆหน่อยๆด้วยกันช่วงเย่ช่วงเช้าก่อน9โมงถึงเที่ยงโดยแบ่งเวลาบ้านนี้พ่อแม่สลับกันถ้าเธอมีเวลาประชุมบ่ายฉันจะดูเช้าเช้าบ่ายสลับกันแต่ดูนี่หมายความว่าเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดว่าดูแบบไหนที่เราได้ทำงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคือช่วงเช้า9โมงถึงเที่ยงที่บ้านจะมีโต๊ะกินข้าวใหญ่ๆเราใช้ตรงนั้นในการเป็นโต๊ะทำงานด้วยพ่อนั่งมุมหนึ่งลูกนั่งมุมหนึ่งเจ้ามิมก็นั่งแนววอลลุ่มใช่ก็คือแบบใช้เป็นแบบนั้นให้มันเห็นกันให้มันเห็นพื้นที่ว่าเราทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะแอคอาร์ตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ทำงานของเขาไงคือเราเองก็เรียนแบบอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกับเขาเลยว่าช่วงเช้าเราต้องมันแม่สายเผื่อถ้าเขาคิดว่าเช้าเนี้ยเราจะถามเขาว่าเช้านี้หนูอยากทำอะไรทำตารางร่วมกัน9โมงถึงเที่ยงแม่เตรียมตารางเก้าโมงถึงเที่ยงระบายสีแม่ระบายสีเสร็จแล้วหนูจะเล่นสีน้ำแม่เสร็จแล้วหนูจะเอาบล็อกมาทำเป็นบ้านนะคะแม่สามอย่างเนี้ยมันเป็นกิจกรรมเผื่อของเขาละแต่ในฐานะที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเราเผื่ออีก 2-3 กิจกรรมเราต้องมีไอเทมลับของเราไว้เผื่อว่า3อันนี้มันไม่รอดอ่ะมันต้องมีของแบบตัวตายอ่ะตัวตายตัวแทนของเรามาวางอะไรเงี้ยค่ะของเราก็จะเป็นของเล่นของเล่นที่เดี๋ยวอีฟไว้ก่อนว่ามันจะเป็นอะไรที่เราจะให้เขาเล่นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทีนี้เราก็ปล่อยให้เขาเล่นไปเล่นได้ไม่ได้บ้างก็ว่ากันไปต้องบอกว่าช่วงที่ทำแรกๆมันไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะว่าทำอาศัยเฮดี้ทำไม่ได้เพราะอะไรเขาไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะทำไมเวลานี้ต้องเป็นของแม่ทำไมมีเวลานี้ต้องเป็นของพ่อทำไมเวลานี้ต้องเป็นของหนูคือเขาไม่มีความจริงใจอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพราะคือเด็กๆอ่ะจะเคยชินกับการที่ว่าพ่อแม่ไปทำงานข้างนอกเมื่อไหร่ที่กลับบ้านคือเวลาของฉันทีนี้พอเขาเห็นพ่อแม่อยู่บ้านอันนี้เวลาซันนี่ถูกไหมมันจะนัวเนียกันอยู่ทั้งวันจริงๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นคือเนาะที่เรารู้จากนักวิชาการหรือในเว็บไซต์เราก็บอกว่าวินัยเชิงรูปเฮ้ยจริงๆมันใช้ได้จริงๆค่ะคือเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้แบบแม่สายพุทธอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีปี๊ดใส่เขาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มมองว่าการที่ลูกเขาเข้ามาหามองมุมมองเปลี่ยนมุมมองเขาหมายการที่ลูกเข้ามาหาเราคือเขาต้องการเราแล้วจริงๆอ่ะเราก็ควรจะตอบสนองเขาด้วยท่าทีเชิงบวกเชิงบวกของเราหมายถึงคือเข้าใจคุณพ่อคุณแม่มีอารมณ์ทุกคนอะเวลาเขาเล่นอะไรเสร็จอะค่ะเขาจะเดินมาหาแม่หนูทำอันนี้เสร็จแล้วอะอยากเล่าอยากเล่าอยากมากอยากพรีเซนต์มากอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราก็จะแบบว่าก็มันยังไม่ถึงเวลาเราอะเอ้ยเราก็สติ๊กเวลาไงกลายเป็นว่าพอเรามีตารางกิจกรรมเราก็สติ๊กตามกิจกรรมมันไม่ได้ลูกแป๊บนึงยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็ปัดเขาไปแต่จริงแล้วอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาจะวอลแวร์เราอยู่นั่นอะวอลแวร์ไม่พอเราก็จะหงุดหงิดเพราะเขาก็จะหงุดหงิดใส่เราคือมันเป็นการสาดอารมณ์ใส่กันแต่พอเราเปลี่ยนใหม่เงี้ยเรามองว่าอ่ะแค่2นาทีนะปอยที่ทองอ่ะ 2-3 นาทีแค่ฟังเขาอ่ะเขาเอางานมาดูให้เราดูว่าค่ะอ่ะมันเป็นยังไงลูกเขาก็เล่าแล้วก็โอ้เก่งมากเลยมันดีมากเลยหนูนี่มันดีมากเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเขาก็เดินจากเราไปหมดภารกิจหมดภารกิจแล้วฉันก็นั่งประชุมหรือทำงานอะไรได้เงี้ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยวิธีการพวกเนี้ยมันต้องลองทำ มันไม่สามารถทำได้เลยในครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องได้บอกเลยได้ทำมาแล้วมันไม่ทำได้ไม่ครั้งแรกมันต้องทำซ้ำบวกเชิงบวกซ้ำๆเชิงบวกซ้ำๆไปเรื่อยๆจริงๆมันคือการฝึกฝนจริงๆมันคือการฝึกฝนไม่ใช่ฝึกฝนแค่ลูกนะให้เขารู้จักเราด้วยใช่คือลูกก็จะเคารพเวลาของเราเอ๊ะแม่ทำงานอยู่แต่แม่อาจจะมีเวลานิดนึงคุยกับฉันได้หน่อยในขณะที่เราเองเราก็ต้องเคารพเวลาของลูกอุ๊ยลูกขอนิดนึงขอกำลังใจเพื่อเขาจะไปเล่นต่อแค่นั้นเองใช่จริงๆการเล่าของลูก2นาทีที่แม่น้อยบอกของเจ้ามิม2นาทีอ่ะการเล่าของเขาคือการเล่นนะคะถูกไหมคือการเล่นมันไม่ใช่แค่แบบ
กระโดดสิหยิบของคือการที่มันเล่าคุณแม่หนูทำอันนี้หนูทำอันนี้ได้พ่อครับหนูผมทำอันนู้นอันนี้ได้นี่คือการเล่นนะแต่เล่นผ่านการเล่าแล้วคือคุณฟังน้ำเสียงอะเวลาเราฟังเสียงเด็กที่เล่าเรื่องที่เขาสนุกที่เขาแฮปปี้อะเสียงเขาจะแฮปปี้แล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่แบบทำให้ป้าปอยใจอ่อนมากเวลาเด็กมาเล่าเรื่องพวกนี้คือสายตาป้าปอยสปอยหลานสปอยหลานมากคือเราจะเห็นเลยว่าแววตาคือแบบทำไมตาหนูมันเป็นประกายอย่างนี้ลูกคือเด็กทุกคนที่เวลามีเรื่องเล่ามีเรื่องสนุก มีเรื่องความสำเร็จวันนี้ต่อบล็อกได้แค่3อันวันนี้ต่อได้5ก็เล่าแล้วโหทำไมตามันเป็นประกายแบบนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยการเล่นมันเป็นแมจิกอะเนาะมันเป็นแมจิกโมเมนต์จริงๆของเด็กอันนี้ก็คือการเล่นอ่ะเมื่อกี้บอกว่าเป็นช่วงตื่นนอนช่วงกลางวันแล้วอ่ะช่วงเย็นทําอะไรช่วงบ่ายๆเนี่ยเทคนิคของที่บ้านเราคือช่วงนี้อากาศมันร้อนมากแล้วเด็กพอเขาร้อนมันก็จะหงุดหงิดเหมือนเราด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆเลยคือทําบ้านให้เย็นเข้าไว้ทําบ้านให้ร่มเย็นและสงบเข้าไว้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราคามดาวกับเขาลงพออากาศมันร้อนอาจจะเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือหากิจกรรมอะไรที่มันสบายๆกับเขาอะไรเงี้ยของที่บ้านคือนอกจากอย่างของเล่นปลายเปิดเนาะเราจะให้แน่นอนคือที่บ้านจะมีทรายน้ำกระดาษเปล่าๆอะไรเงี้ยให้เขาเล่นบนไปแล้วพ่อแม่ก็ไปเล่นกับเขาแค่เป็นพังช่วงก็พอแต่ต้องเคารพตารางกิจกรรมที่เราให้กันเมื่อกี้ช่วงบ่ายถ้าเขาฮีทจนถึงที่สุดแล้วไม่ได้อะสิ่งที่ดอยกับคุณพ่อเขาจะทำคือให้เขาไปเล่นน้ำคือไม่ต้องเป็นอ่างน้ำใหญ่ๆก็ได้เด็กกับน้ำเด็กกับน้ำจริงๆอะกะละมังของเขาก็ได้ให้เขานั่งอยู่ในนั้นอะคือจริงๆได้แบบ30นาทีถึงชั่วโมงเลยนะเป็นช่วงเวลาที่เขาสงบมากจริงๆก็จะมีของเล่นในน้ำหรืออะไรเงี้ยอย่างมิ้ม4ขวบอะก็ยังชอบเล่นน้ำอยู่ค่ะเขาแช่น้ำอยู่เป็นเมอร์เมดคิดว่าตัวเองเป็นเมอร์เมดเออใช่แล้วมันเป็นเวลาชั่วโมงนึงอะที่มันทำให้เราได้ประชุมค่ะได้ทำงานแล้วก็ได้สงบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงที่แบบว่าเฮ้ยมันอยากลองเอาไปใช้กันดูเชื่อว่าทุกบ้านอะก็ต้องลองเล่นน้ำแล้วหรือทรายค่ะกระบะทรายเนี่ยไปเหอะเล่นไปเลยแล้วระหว่างทางที่เขาเล่นเขาจะได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยค่ะป้อนมันก็จะเป็นการเล่นที่จริงๆมันแตะเรื่องของการเล่นแบบฟรีเพลย์ใช่ถูกไหมเพราะว่าอย่างเราเองเราก็เคยเจอหนุ่มหรือคือเคยเจอเด็กๆในรุ่นราวคราวเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กกลุ่มนี้ค่ะเด็กส่วนใหญ่อะเวลาเขาเก็บของเล่นอะเขาไม่เก็บแยกหรอกเขาจะกอบมันมาแป้งโดเนี่ยไปอัดอยู่ในบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเวลาเล่นของเขาคือเขาจะเททุกอย่างถูกไหมแล้วก็เขาจะจับแพะชนแกะจับนั่นชนนี่เล่นน้ำใดๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเล่นสีเล่นสีน้ำเล่นเลอะคือป้าพายบอกเลยนะว่าคุณแม่หลายคนจะกลัวว่าอุ้ยเลอะอุ้ยเลอะพื้นสีน้ำเลอะเสื้อสีน้ำที่บ้านมีผงซับฟอกนะคะ อันนี้บอกเลยที่บ้านมีผงซับฟอกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวคือซักได้เลอะล้างได้ขอให้เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นอันตรายกับเขาหรือแม้กระทั่งการเล่นน้ำถ้าเป็นเด็กโตๆเล่นได้นะแต่ผู้ใหญ่อยู่ด้วยแต่ว่าเด็กเล็กต้องมีผู้ปกครองอยู่เท่านั้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบคือน้ำน้ำชายน้ำในระดับที่จริงๆแค่หน้าแข้งแค่ตาตุ่มอันนี้ก็อันตรายเพราะฉะนั้นการเล่นของเด็กอะค่ะก็ต้องสอดคล้องตามไว้เพราะฉะนั้นตะกี้เราพูดเรื่องทำตารางทำตารางที่นี่การทำตารางกิจกรรมมันจะสนุกขึ้นตารางกิจกรรมทำได้ง่ายเอาปฏิทินมากลางเลยอย่างที่ป้าปอยบอกนะคะแล้วก็มาร์กเลยวันนี้หนูอยากเล่นอะไรเขาจะเห็นเลยนะอ๋อวันนี้วันจันทร์สีเหลืองหนูจะได้เล่นอันนี้วันอังคารสีชมพูหนูจะได้เล่นอันนี้เขาจะเห็นเลยว่าเออเราได้เล่นครบหรือยังแต่มีเกมอันนี้แนะนำเกมเลยซึ่งเป็นเกมสำหรับเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้ตั้งแต่1ปีขึ้นไปนะคะอ่ะหยิบมาให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นเกมที่เรียกว่า Magnet Book นะคะ Magnet Book นะคะเกมนี้นะคะมีขายที่ลักลูกซีเล็กนะคะลักลูกซีเล็กเป็นช่องทางการขายสินค้าสำหรับแม่ลูกนะคะที่ทางลักลูกเปิดมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแม่ทุกบ้านจริงๆเพราะเราซีเล็กมาแล้วจริงๆนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดลักลูกสีเล็กนะคะ อ่ะมารีวิวตัวนี้หน่อยคือถามว่าทำไมตัวนี้ถึงสัมพันธ์กับเรื่องตารางกิจกรรมอ่ะแม่ดอยมาเรามาดูกันตัวนี้นะคะออกแบบว่าเป็นบุ๊กใช่แต่พอเปิดออกมาปุ๊บมันเป็นบ็อกซ์เป็นบ็อกซ์นะคะอ่ะคืออย่างเงี้ยเอาที่บ้านใช้เหมือนกันนะคะวิธีการคือเนี้ยมันเล่นได้ตั้งแต่วัย 1-6 ปีเลยอ่ะแต่เจ้ามิมตอนเนี้ยเขาจะเริ่มเรียนรู้เรื่องเวลา
อธิบายตัวโครงสร้างของกล่องก่อนโครงสร้างกล่องมันก็จะมีการ์ดแบบนี้ค่ะค่ะการ์ดแบบนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นการ์ดโจทย์การ์ดโจทย์มันจะเป็นโจทย์กิจกรรมว่าเฮ้ยให้ทำกิจกรรมนี้ทำอะไรกิจกรรมนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังนอนหลับค่ะอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะสมมุติว่ามันมีการ์ดโจทย์แล้วมันมีตัวละครค่ะมีตัวละครแบบนี้นะคะซึ่งด้านหลังมันก็จะเป็นแม่เหล็กเนาะมีตัวละครแบบนี้อยู่ค่ะและมีเวลาตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขทั้งที่เป็นเข็มแล้วก็ตัวเลขที่เป็น เขาเรียกเป็นตัวเลขแบบนี้ค่ะบายสามตัวเลขเป็นนัมเบอร์เป็นตัวเลขแล้วอีกอย่างนึงก็จะเป็นตัววัตถุดิบต่างๆอุปกรณ์อย่างเช่นจานข้าวอ่างล้างมืออ่างล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการคือที่ทำคือสมมติว่าเราบอกว่าอันนี้ค่ะเขาทำอะไรอยู่คะลูกกำลังจะกินข้าวแล้วเรากินข้าวตอนกี่โมงเขาก็ต้องคิดละอันหนึ่งเนี่ยแน่นอนรูทีนมาละรูทีนมาละกินข้าวตอนไหนกินข้าวแปดโมงค่ะแม่เขาก็เลขแปดแต่ถ้าน้องบอกว่าแม่หนูไม่ได้กินข้าวแปดโมงหนูกินข้าวตอนหกโมงเย็นผิดไหมอ้าวก็ไม่ผิดก็ได้ทีนี้สเต็ปต่อไปมันจะเริ่มสนุกขึ้นเขาเริ่มแรกอ่ะมันอาจจะต้องทำตามโจทย์แบบนี้ค่ะหาน้องคนที่เหมือนกันกับสิ่งนี้มากับโจทย์กับโจทย์แปะเข้าไปก่อนหาน้องที่เหมือนใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะก็แปะลงไปก็แปะลงไปจนครบให้เหมือนเขาก็จะได้คะแนนนี่เป็นวิธีการเล่นที่1สำหรับเด็กวัย 1-2 ปีที่เขาจะใช้เรื่องของสีรูปทรงในการให้เหมือนให้เหมือนกันก่อนคือท่าให้เหมือนแต่พอวัย 3 4 5 6ขึ้นไปพ่อแม่สามารถสอนอย่างอื่นได้อย่างเช่นคำศัพท์อันนี้เรียกว่าอะไรลูกมิลเลอร์หรือเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยก็ได้หรือหนูคิดว่าอันนี้มันกินข้าวแล้วอะหนูอยากให้มีเพิ่มเติมอะไรในนี้ได้บ้างสร้างโจทย์ไปหรือไม่ต้องใช้การ์ดเกมง่ายๆคือ8โมงต้องทำอะไรอ๋อหนูกินข้าวแม่ก็หาโจทย์มาให้เขาสร้างตัวละครให้เขาสร้างตัวละครขึ้นมาเองแล้วอันนี้ต้องบอกว่านอกจากได้เรื่องรูทีนแล้วอะเขาสามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยนะจริงเขาสามารถนั่งเล่นม่วนอยู่กับหน้างานของตัวเองได้อะว่ามันจะแปะไปตรงไหนยังไงกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าคือก็ได้สมาธิแหละเพราะฉะนั้นก็ตัวกิจกรรมนี้ของเล่นชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปเล่นกับลูกได้โดยทำให้เขารู้เวลาการเล่นของตัวเองมีสมาธิเล่นได้นานเพื่อที่ขอแม่ประชุมน้อยอันนี้ okay. เขาก็จะมีโจทย์ที่ชาเลนจ์ไปเรื่อยๆแล้วอย่างที่บอกที่ป้าปอยบอกก็คือว่าเล่นให้คุ้มเงินป้าหน่อยลูก เล่นให้คุ้มเงินแม่หน่อยลูกอ่ะเล่นไปปุ๊บผมสีอะไรลูกอ่ะเรดถูกไหมคะเอ๊ะผมเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วผมหนูอยู่ตรงไหน อ่ะเขาก็จะจับก็เชื่อมโยงกับตัวเองเชื่อมโยงร่างกายนะคะหรือว่าเอ๊ะคุณแม่เขานั่งอยู่ในบ้านนะแต่มีพระอาทิตย์มาผิดไหมก็หลังคามันจะเป็นใสๆเป็นสันลูอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการเล่นของเด็กก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเขามีจินตนาการของเขาอยู่อันนี้ก็จะเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เราแนะนำว่าเหมาะกับบ้านที่กำลังจะสร้างตารางกิจกรรมสอนลูกให้รู้เวลารู้วินัยในการดูแลตัวเองเคารพเวลาตัวเองเคารพเวลาผู้อื่นหน้าที่ของตัวเองต้องทำอะไรยังไงเรื่องนี้ได้ okay. เพราะฉะนั้นของเล่นชิ้นนี้ก็เหมาะถ้าให้แบบถ้าให้ recommend ก็น่าโดนนะคะไปซื้อได้ที่รักลูกซีเล็กนะคะทุกคนอ่ะ1ขวบซื้อได้เลยค่ะคุ้มซื้อได้แน่นอนอันนี้ก็คือขนาดเท่ากับหนังสือเล่มนึงนะคะก็จะเก็บได้ง่ายใดๆก็แล้วแต่อ่ะข้อแรกในการลงมือก็คือการทำตารางได้แนวคิดในการทำตารางพร้อมของเล่นไปแล้วข้อที่2ที่เราจะคุยกันในการลงมือทำก็คือว่าเอ๊ะไม่ใช่เด็กทุกคนทุกวัยจะเหมาะกับของเล่นแบบเดียวกันใช่และสิ่งที่ต้องรู้คืออย่างที่แม่ดอยบอกว่าเด็กเล่นคนเดียวได้อ่ะแม่ดอยในฐานะที่มีลูกมาแล้วเติบโตมาตั้งแต่0เดือนจนถึงตอนนี้4ขวบแล้วเด็กแต่ละวัยเขามีการเล่นแตกต่างกันยังไงบ้างคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีอ่ะได้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะรู้อยู่แล้วว่าเรายังไม่ได้เข้าไปเล่นอะไรกับเขามากเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กทุกคนเขาสามารถเล่นคนเดียวได้นะค่ะเขานอนเล่นกับโมบายอยู่คนเดียวได้ตอนเบบี้เนาะตอนเป็นเบบี้0ถึง1เนี่ยดูว่ามือมันทำงานยังไงปากทำปากเปาะๆมือเท้าเอาอันนู้นมาดูดจุ๊บจ๊อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้มันคือวิธีการเล่นของเขาอย่างนึงเขาเล่นเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆอวัยวะมันทำงานยังไงเล่นเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ทีนี้พอมาไวขึ้นอีกหน่อยก็คือวัย 1-3 ปีวัยนี้จะเรียกร้องการเล่นมากเพราะเขาเห่อสิ่งต่างๆที่มันเพิ่งทำได้ใหม่เดินได้วิ่งได้กระโดดได้พูดได้อ่ะเจ้าหนูจำไมมาละคือจะอยากเล่นอะไรที่มันได้ใช้แรงได้ใช้ความสามารถของตัวเองมากๆวัยนี้การเล่นคนเดียวก็เล่นได้อยู่ดีแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องตอบสนองและนำเสนอของเล่นที่มันเป็นปลายเปิดของเล่นที่ฟรีฟอร์มของเล่นสิ่งนั้นมันจะต้องปลายเปิดฟรีฟอร์มเป็นอะไรก็ได้ที่ดอยใช้กับเจ้ามิ้มมาง่ายๆเหมือนที่บอกไปตอนต้นคือน้ำทรายก้อนหินใบไม้ดินน้ำมันบล็อกไม้คือของเหล่านี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้หรือเพิ่งเริ่มต้นที่จะดูแลลูกหรือมีน้องเนี้ยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะมีอยู่ในบ้านค่ะเขาจะคิดได้เลยคือแค่เราเอามาวางให้เขาอะแล้วเราปล่อยให้เขาอยู่กับมันสักพักอะมันเราอยู่อะไรมันสักพักเขาสังเกตเขาจะดูว่ามันทำงานยังไงเริ่มแรกเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงแต่สักพักเขาจะค่อยเรียนรู้มันว่าเฮ้ยหินมันทำแบบนี้ได้ทรายมันขุดมันได้อะมันตักลงนี้แล้วมันเทน้ำมันละลายได้กระบวนการเรียนรู้ที่เขาเล่นคนเดียวแบบเนี้ยจริงๆมันคือทักษะ EFซึ่งคุณพ่อคุณแม่คงจะคุ้นเคยคำนี้อยู่แล้วแต่ทักษะเอฟมันจะเกิดขึ้นจากการที่เขาเล่นคนเดียวเนี่ยเขาต้องคิดก่อนสมมติว่าเรามีทรายมีดินมีหินมีน้ำมันให้เขาต้องคิดเขาจะเล่นอะไรกับมันดีอะได้คิดแล้วลงมือทำด้วยนะเฮ้ยลองสิคิดอย่างเดียวไม่ได้ผลลงมือทำดูว่ามันจะเป็นอยากรู้อยากเห็นเขาลงมือทำเสร็จแล้วเอาเฟลอะมันไม่ได้เป็นหอคอยอะมันล้มอะเพราะว่าหินมันก้อนเล็กเกินไปอะไรเงี้ยค่ะคือกระบวนการที่เขาคิดลงมือทำแก้ปัญหาทำซ้ำอยู่เนี้ย EF มันเกิดขึ้นจริงๆจากการที่เขาเล่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพ่อแม่ต้องปล่อยให้เขาเล่นทีนี้พอมาวัย 3-6 ปีเล่นคนเดียวก็ได้แต่ต้องบอกว่ามันเป็นวัยที่เขาขยับเข้าหาสังคมเขามีปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็นวัยที่เข้าอนุบาลแหละอย่างที่เรารู้ถูกแต่ว่า work from home ไงอย่างที่เราเห็นพ่อแม่ก็คือสังคมเดียวที่เหลืออยู่จะเป็นสังคมให้หนูน้อยสังคมเดียวที่เหลืออยู่พ่อแม่วนกันไปอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเป็นสังคมในบ้านที่ดีบางทีคุณพ่อและตัวเราเองก็จะบอกว่าแอปเป็นเจ้าของร้านอะไรสักอย่างหนึ่งเล่นบทบาทสมมุติก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะไปคุกกิ้งเขาก็จะไปคุกกิ้งแล้วบอกว่าอ่ะวันนี้ร้านเปิดหรือยังคะหนูมีรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยเปิดแล้วเราก็สั่งอาหารเขาสั่งยาวๆเลยบ้านนี้จะสั่งอาหารยาวพ่อสั่งแม่สั่งมันจำไม่ได้หรอกแต่กลับหายไปเลยอ่ะหายไปอยู่กับมุมครัวของตัวเองหายไปนานมากอ่ะช่วงเวลาที่เขาอยู่หน้าครัวเพื่อการเขาเล่นคนนี้เขาก็คิดแป๊บนึงเขาก็อาหารมาเสิร์ฟแล้วก็ให้เงินเขาแป๊บนึงเขาเบื่อเขาก็ไปเล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรารู้สึกว่าการเล่นคนเดียวมันเล่นได้แต่พ่อแม่ต้องค่อยๆปล่อยเขาอะคือครั้งแรกถ้าเด็กที่ไม่เคยทำทุกคนอะไม่เคยทำไม่เคยเล่นคนเดียวอะแต่ถ้าปล่อยเขาไปสักพักเดี๋ยวเขาจะเล่นคนเดียวได้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจในวัยเขาด้วยนะของเล่นที่นำเสนอหรือวางไว้ให้ก็อาจจะยังไม่ต้องไปบอกเขาทั้งหมดอะไม่ต้องไปเฉลยว่านี่มันเล่นอย่างนี้ปล่อยมุกทีละนิดปล่อยทีละนิดหรือเขาเล่นไม่ออกก็ลองชาเลนจ์เข้าหน่อยๆอย่างเงี้ยสักพักอะเขาจะเริ่มเรียนรู้ว่าเออสิ่งนี้มาเล่นอย่างนี้แล้วเราก็จะเล่นคนเดียวได้มันเป็นเมจิกโมเมนต์ของเขาที่เขาเรียนรู้อยู่ตรงนั้นคนเดียวว่าเฮ้ยเขาเล่นอะไรมันเกิดขึ้นอะไรในสมองของเขาได้ว่ามันมีประโยชน์มากค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ามาปล่อยสรุปก็คือว่าการเล่นของเด็กแต่ละวัยเนี่ยสิ่งที่เขามีเหมือนกันเลยคือมันมีความชาเลนจ์แบบสเต็ปบายสเต็ปศูนย์ถึงหนึ่งรู้ละนิ้วโป้งอยู่ตรงนี้ทำอันนี้ดูดได้เขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยพอ 1-3 ปุ๊บช่างซักช่างถามอ้าไม่ได้ถามเฉยๆลงมือด้วยพอลงมือรู้แล้วปุ๊บมาเล่าปุ๊บแม่ชมอ่ะไปทำต่อใช่พอ3ขวบอ้าวโดนท้าทายด้วยพละกำลังและด้วยความสามารถใดๆที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละวัยอะค่ะการเล่นของเขาอะไม่ใช่แค่สนุกแต่มันท้าทายใช่โดยเฉพาะเด็กอะเขาไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นอะอยากลองหมดเลยอยากทำอันนั้นใหม่อะไรอย่างนี้อะมาถึงตรงนี้เราแนะนำตัวของเล่นหรือกิจกรรมที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเนื้อเป็นหนังให้คุณแม่ได้ดูหน่อยนะคะก็คือขอแนะนำตัวนี้ก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นเกมที่ชื่อว่า Squirrels Go Nuts นะคะตัวนี้จะเหมือนเกมสมัยเราเด็กๆโอ้ยไม่อยากพูดเรื่องสมัยเด็กๆก็อยู่นานแล้วก็คือเป็นเกมที่เลื่อนบล็อกตัวเลขจำได้มาให้มันเรียงกันแต่ตัวนี้ค่ะความสนุกของเขาก็คือว่าเขาจะมีความน่ารักความน่ารักก็จะเป็นแบบนี้นะคะในกล่องที่ให้มาก็จะเป็นถาดนะคะแล้วก็จะเป็นหลุม
หลุมนะคะหลุมเกณฑ์เป็นช่องต่างๆสิ่งที่มากับตัวอ่ะแม่ดอยช่วยแกะหน่อยสิ่งที่มากับกล่องนะคะก็จะมีกระรอกกระรอกของเรานะคะแบบนี้กระรอกก็จะมีหลายรูปทรงนะก็จะมีรูปทรงที่เป็นแบบนี้แล้วก็รูปทรงที่เป็นเหลี่ยมเป็นตัวโค้งนะคะแล้วก็จะมีผลวอลนัทนะคะใช่ไหมกระรอกกินวอลนัทใช่ไหมแต่กระรอกบ้านเรากินอะไรคะกินกล้วยทีนี้วิธีการเล่นนะคะง่ายๆมากก็คือว่าเขาจะมีคู่มือการเล่นมาให้แบบนี้นะคะคู่มือการเล่นบอกเลยว่าเป็นไปตามที่เราคุยเมื่อกี้เลยก็คือว่าสนุกคิดเล่นคนเดียวได้และท้าทายมากเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะเป็นทั้งหมด60โจทย์บ้าไปแล้ว60โจทย์และแต่ละโจทย์นะคะก็จะแบ่งตามสีเช่นสีเขียวก็จะเป็นสตาร์เตอร์ก็คือว่าผู้ที่เริ่มต้นแบบง่ายๆเธอแล้วพอเวลาขึ้นเลเวลที่15 16เมื่อไหร่เนี่ยจะยากขึ้นเลเวลจะยากขึ้นทั้งหมด60เลเวลสิ่งที่ต้องทำคืออย่าทำอันนี้หายอย่าทำอันนี้หายอย่าทำคู่มือหายวิธีการเล่นคือวางกระรอกและดอกไม้อ่ะแม่ดอยตะแคงให้ดูหน่อยวางกระรอกตามภาพนะคะและดอกไม้ตามโจทย์ตามฐานแรกพอวางเสร็จปุ๊บสิ่งที่เด็กๆต้องเล่นคือเลื่อนบล็อกไปมานะคะเลื่อนบล็อกไปมาแบบนี้เพื่อให้ลงแล้วเพื่อให้ผลวอลนัทตกลงไปในหลุมให้ได้วิธีการเลื่อนจะเลื่อนแค่ซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาบนล่างสลับกันไปแบบนี้นะคะและแต่ละโจทย์เนี่ยเขาจะท้าทายเช่นโจทย์แรกให้เลื่อน2ลูกกระต่าย2ตัวกระรอกกระรอก2ตัวกระรอก2ตัวนะอยู่ๆเป็นกระต่ายขึ้นมาแสดงว่าอยากมีเพื่อนอะแต่โจทย์หลังๆเนี่ยกระลอก3ตัวกระลอก4ตัวมันก็จะยากขึ้นทีนี้เกมนี้ค่ะอย่างที่บอกคือน้องเล่นคนเดียวได้แต่พ่อแม่ต้องไกด์ก่อนนะพ่อแม่ต้องไกด์ก่อนคืออันนี้เสริมนิดนึงคือมันคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังมาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดกันกับของเล่นปลายเปิดหรือเปล่าค่ะคือเรารู้สึกว่าพอได้ทดลองของเล่นปลายเปิดเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆมันได้กับสมองแน่นอนแต่มันจะมีช่วงที่เราต้องพักอะที่เด็กเขาก็บอกเฮ้ยอยากเล่นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วโดยว่าของเล่นชิ้นนี้มันได้เรื่องโคดดิ้งมันคือพรีโคดดิ้งอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของทักษะสมองที่มันเป็นเรื่องของแบบซ้ายขวาขึ้นลงคุณจะแก้โจทย์ยังไงอ่ะคือวางโค้ดคุณจะวางใช่เดินขึ้นเดินลงเนี้ยค่ะมันเป็นพรีโคดดิ้งลำดับแรกซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สนใจเรื่องพรีโคดดิ้งเนาะเดี๋ยวเม้นกันเข้ามาเดี๋ยวเราจะอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาคุยเรื่องพรีโคดดิ้งก็ได้ซึ่งพอลองให้เจ้ามิมเล่นอ่ะจริงๆอ่ะข้างกล่องเขาเขียนว่า6ปีขึ้นไปแต่เจ้ามิมสี่ขวบอ่ะเขาสนใจนะเขาสนใจว่าเฮ้ยเขาจะขยับยังไงแล้วมันยกขึ้นไม่ได้อะแม่คือสิ่งต่างๆมันเป็นกฎกติกาเล็กๆน้อยๆที่โดยว่าให้เขาเล่นได้ให้เขาขยับอยู่ได้ด้วยตัวเองได้แล้วอย่างที่บอกว่าปล่อยว่าแต่ว่าอย่าทำอันนี้หายเพราะมันมีหลายโจทย์มากเล่นได้ตั้งแต่6ไปจนถึง60อ่ะเพราะมันเป็นเรื่องของฝึกทักษะสมองเรื่องของปากกากลไกสมองแต่ว่าอันเนี้ยเวิร์กมากเลยอ่ะตั้งแต่ไปลองเกมเนี้ยตรงกับคอนเซ็ปต์ของเด็กคืออยู่คนเดียวก็เล่นได้อยู่คนเดียวก็เล่นได้หนูจะมีสมาธินะและโอ้ท้าทายจังแม่มันยกไม่ได้มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ใช่ก็ต้องลองมันยกไม่ได้เอ๊ะแม่มันลงแค่ลูกเดียวอ่ะทำยังไงอ่ะท้าทายลูกอ่ะลองมาทำดูแล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่าเล่นได้นานแหละอ่ะภาษาอังกฤษเรียนต่อเลยดอกไม้สีอะไรฐานสีอะไรเอ้ยแล้วในป่านอกจากกระรอกมีตัวอะไรอีกตะกี้ดุดกระต่ายมาแรบบิทมาเลยนะคะก็คือตัวเนี้ยสามารถเล่นได้ก็คืออยากแนะนำแหละว่าถ้าใครกำลังหาของเล่นสำหรับลูกที่ชาเลนจ์ในแต่ละวัยจริงๆก็เล่นได้ทุกช่วงวัยอย่างที่คุณแม่ดอยบอกก็คือต้องเล่นได้ยาวๆเล่นได้ยาวๆเลยนะคะตัวนี้ก็มีขายที่รักลูกซีเล็กเช่นกันนะคะสามารถติดตามโปรโมชั่นได้เลยอ่ะตะกี้สองเรื่องผ่านไปแล้วการลงมือทำก็คือเรื่องของตารางเวลาตารางเวลานะคะปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวปล่อยลูกเล่นคนเดียวเราก็แนะนำของเล่นไปแล้วเรื่องที่สามสำคัญจะต้องพูดก็คือว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยติดกรอบอยู่ที่สถานที่สภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำในข้อ3เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกได้เล่นคือทำสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยตามความเหมาะสมและความสามารถอย่างที่บอกว่าโอ้ยอยู่ห้องเช่าอ่ะเนื้อที่24ตารางเมตรเล็กๆพื้นที่เดียวที่จะเล่นได้ก็คือทางเดินระหว่างประตูไปถึงห้องน้ำค่ะตรงเนี้ยเล่นได้อ่ะ
เล่นได้จัดมาแสงสีเสียงใดๆจัดมาคุณแม่กำแพงยังเหลือนะกำแพงยังเหลืออาแต่ปูกระดาษหน่อยเดี๋ยวเจ้าของหอพักเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอากระดาษหน่อยแปะเอ้ยกำแพงไม่พอแปะพื้นไหมล่ะกระดาษเด็กก็ลงไปวาดรูปได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทราบเกี่ยวกับการเล่นของการเล่นของเด็กก็คือว่าอย่าให้พื้นที่เป็นตัวจำกัดการเล่นนะคะทุกที่เล่นได้หมดอยู่บนรถเมล์ยังเล่นได้เลยเล่นแบบนับนิ้วเล่นใดๆการตบแปะใดๆก็เล่นได้ซึ่งตัวสภาพแวดล้อมที่เราบอกนอกจากพื้นที่มันรวมถึงพ่อแม่ด้วยเราต้องมีแก่ใจที่อยากจะเล่นกับลูกจริงๆอะไรเงี้ยเราต้องบอกว่าอย่าเพิ่งไปมันก็น่าบางทีมันก็ต้องบอกว่าโอ้ยอยู่กับลูกมาไม่มีใครไม่ตะโกนใส่ลูกอ่ะอยู่กันมาสามแวดแอบแวดแวดไปทุกวันถ้าวันไหนไม่ได้เคยช่วงนี้เราก็จะถ่ายโซเชียลบ่อยเนาะมีคำพูดที่เขาบอกว่าถ้าวันนี้หรือวันเมื่อวานคุณไม่ได้ตะคอกใส่ลูกอ่ะแสดงว่าคุณไม่ได้เลี้ยงลูกจริงๆเฮ้ยมันจริงคำถามแบบว่าเรียกมันตั้งแต่เช้าคุณจะไม่รู้ว่าลูกต้องการอะไรแล้วเขาตอบสนองยังไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อเราเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมของเขาไม่มีพื้นที่เราก็ใช้ตัวเราเล่นกับเขาเป็นสภาพแวดล้อมมีวิธีการอะไรเยอะแยะมากมายที่รักลูกจริงๆอ่ะก็แชร์กล่องลังกระดาษที่คุณแม่สั่งมาเอาวันนั้นมาเล่นกับลูกก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการที่พ่อแม่ลงไปเล่นกับลูกลงมือทำกับลูกมากกว่าเพราะว่าได้ว่าไอเดียเรื่องของการเล่นมันหาได้ยากหลากหลายมากเลยเนาะแหล่งของเล่นที่มาอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จะมีเรื่องพื้นที่ทีนี้ถ้าจำกัดเรื่องพื้นที่แต่เป็นลูกที่อยากเล่นเราก็มีของเล่นมานั้นอีกเดี๋ยวเราไม่หมดแค่นั้นของเล่นที่เราแนะนำคือจะเป็นของเล่นไม้นะคะที่เราเรียกว่าของเล่นไม้กระบองเพชรรูปแบบของเล่นตัวนี้นะคะก็คือเล่นได้ทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่เครียดจาก work from home เนี่ยตึงบ่าไหล่มาอย่างเงี้ยก็เล่นได้ลูกวัยกำลังซนหรืออยากใช้แรงก็เล่นได้มันจะเป็นกระบองเพชรอะค่ะป้าปอยแล้วเขาก็จะมีเหมือนรูปทรงใช่ไหมรูปทรงเป็นกระบองเพชรแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นตัวเชือกค่ะแต่ละก้านของกระบองเพชรอะค่ะจะมีแต้มระบุอยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นกับน้องได้ตั้งแต่ว่าครั้งนี้ใครโยนได้แต้มมากที่สุดคนนั้นชนะไปเลยได้กินไอศกรีมอย่างนี้สมมติอย่างเงี้ยค่ะคือแน่นอนว่าสิ่งที่ได้อ่ะเขาจะได้ฝึกทักษะเรื่องของการประสาทระหว่างสายตามือการกะระยะแล้วของเล่นตัวนี้มันนอนท็อกซิกด้วยมันไม่มีแบบคือเด็กเล็กๆก็สามารถจับหรือไม่ได้บอกว่าแบบพูดแบบนี้แล้วให้ลูกไปเรียนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่หมายความว่าของเล่นที่เราซีเล็กมาหรือเลือกมาเนี่ยมันปลอดภัยอะไรเงี้ยหรือโจทย์ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาที่เพื่อนเอาไปลองเล่นก็คือใครได้แต้มน้อยที่สุดคนนั้นชนะเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้อ่ะก็โยนไปแทนที่เราจะกะว่าดูเดอะเบสที่สุดคือคะแนนเยอะที่สุดมันก็ไม่ใช่แข่งกับคะแนนน้อยแข่งกับใครคะแนนน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็กำหนดเวลาจริงๆเล่นมันครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอย่างเงี้ยเอาเหงื่อออกเหมือนกันนะมันต้องเล็งมันต้องกะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะโยนไกลหน่อยถ้าเป็นเด็กก็ใกล้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นของเล่นที่กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ออกกำลังกายได้ยืดเส้นยืดสายแล้วสนุกมากอ่ะเลิศดีระเบียงก็เล่นได้ทางเดินบ้านก็เล่นได้หน้าบ้านก็เล่นได้คืออันเนี้ยเหมาะมากไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะมาปล่อยไปซื้อได้ที่รักลูกซีเล็กเช่นเคยนะคะแอดไลน์ไปนะคะไลน์แอดรักลูกซีเล็กจ้าค่ะอ่ะเมื่อกี้3เรื่องนะเราพูดไปแล้วนะคะก็คือว่าจะเล่นกับลูกยังไงคุณต้องวางตารางกิจกรรม2คุณต้องรู้ว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยเล่นอะไรแล้วเขาเล่นคนเดียวได้3คือทำให้ทุกพื้นที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเล่นเปิดให้ทุกพื้นที่เหมาะกับการเล่นทีนี้เอาใจคุณแม่สายออนไลน์หน่อยสายโซเชียลหน่อยก็คือว่าเอ้ยยังไม่อยากซื้อของตอนนี้เพราะว่าค่ารายจ่ายหมดไปกับค่าแอร์ที่บ้านหมดไปกับค่าไฟเอาค่าเทอมใดๆอีกค่ะใช่เราก็มีการเล่นสำหรับคุณแม่โซเชียลคุณแม่ออนไลน์มาให้นะคะก็คือตอนนี้นะคะเว็บไซต์ rakluu.com นะคะเปิดเซกชันใหม่ที่มีเซกชันที่มีชื่อว่าดาวน์โหลดฟรีอู้ชื่อตรงตัวดาวน์โหลดฟรีนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.rakluu.com ไปที่เซกชันการเรียนรู้ดาวน์โหลดฟรีนะคะในนั้นก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า learning sheet ทั้งหมด6หมวดนะคะ learning sheet 6หมวดอ่ะเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้ฟัง6หมวดก็คือเด็กจะเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวออกไปข้างนอกก็คือว่าเรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวเรื่องสถานที่เรื่องสิ่งของนะคะเรื่องสภาพแวดล้อม
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ได้หมดเลยนะคะแล้วเขาต้องเรียนรู้ด้วยว่าเขาต้องออกไปเผชิญแต่จะไม่แค่นั้นคุณแม่อาจจะบอกเอ้ยเครียดหรือเปล่า no เราจะมี learning game เพิ่มขึ้นมาหลายหมวดเราจะมี art and craft เพิ่มเข้ามาทุก learning sheet ทุกคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยบาปไหมอะเรียนบาปแน่ๆเลยไม่ไม่ใช่อันนี้เราได้เราเลือกมาแล้วค่ะทุกกิจกรรมที่ให้มาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กอยู่หน้าจอนะต้องบอกก่อนนะคะเด็กอนุบาลเรายังให้เขาดาวน์โหลดออกมาออนแฮนด์มานะคะทีนี้เล่นอะไรได้บ้างยกตัวอย่างนะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าตรงไหนเอ่ยที่ไม่เหมือนกันก็เกมจับผิดภาพนะคะเกมนี้อยู่ในหมวดที่ชื่อว่า Nature and Environment ก็คือเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติไอ้กบหน้าตายังไงได้ยังไงหาความต่างวงหาความต่างสิอันนี้แหละนั่งหมกตัวไปเลยนั่งเล่นคนเดียวไปเลยลูกฝึกทักษะสังเกตการสังเกตการใช้สายตาหรือถ้าไม่แม่นคุณแม่กบมีกี่เท้าอ้าวถามมาอีกพอเล่นเสร็จนะคะมันไม่ได้แค่นั้นเด็กๆสามารถระบายสีได้ระบายสีได้นะคะไม่จำเป็นต้องระบายให้อยู่ในกรอบอันนี้บอกไว้ก่อนนะคือเด็กๆทุกคนมีอิสระกบจะเป็นสีแดงจะเป็นอะไรไปเนี่ยต้นไม้จะเป็นสีม่วงใครจะว่าอะไรล่ะถูกไหมฮะก็เรียนรู้ไประบายสีไปได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือคุณแม่ต่อยอดเอ๊ะกบตัวนี้เหมือนเราเคยเห็นนะข้างบ้านเรามีเดี๋ยวเราไปดูกบกันต่อไปอีกและสิ่งที่ป้าปอยลองให้เพื่อนที่มีลูกในวัย3ขวบ4ขวบเหมือนเจ้ามีมเล่นก็คือว่าพอเขาระบายสีเสร็จเขาตัดตัดออกมาแล้วก็เอาตัวละครเอาชิ้นงานแต่ละตัวเนี่ยค่ะไปแปะสร้างเป็นนิทานของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือว่าคุ้มอ่ะเราก็อยากให้1กิจกรรมเด็กๆได้มีหลายเรื่องนะคะจดจ่อมีสมาธิใดๆก็แล้วแต่พ่อแม่ได้อะไรทีนี้พ่อแม่สิ่งที่พ่อแม่จะได้นะคะได้เวลากลับคืนมาได้เวลากลับคืนมาจริงๆในเว็บไซต์เรามีบอกนะว่าพ่อแม่ได้อะไรเช่นพ่อแม่จะได้จริงๆพ่อแม่ได้สังเกตนะเห็นว่าเอ๊ะลูกมีความสามารถได้รู้พัฒนาการลูกได้รู้พัฒนาการพ่อแม่ได้เรียนรู้ที่จะส่งเสริมด้วยนะเพราะว่าเด็กบางคนนะคะมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ที่เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยออกมากิจกรรมพวกนี้ล่ะค่ะจะทำให้เขาสามารถเขาเรียกว่าอะไรเปล่งประกายความถนัดแล้วได้เสริมเขาให้ถูกทางเสริมเขาให้ถูกทางอันนี้เป็นตัวอย่างนะแล้วก็หรืออันนี้ก็จะเป็นโอ้ยูนิคอร์นสาวน้อยสาวน้อยอันนี้เป็น hand and craft ใช่ไหมใช่ก็คือสามารถปริ้นออกมาแล้วก็ตัดแล้วเอามาทำเป็นรูปยูนิคอร์นอันนี้เจ้ามิมก็ชอบเป็นตุ๊กตากระดาษให้เขาช่วยหยิบจับพับใช่ๆค่ะคุณแม่ก็จะได้สอนเรื่องแบบเอ๊ะการใช้กรรไกรใช่ไหมเอ๊ะของมีคมเก็บยังไงกระตุ้นกล้ามเนื้อม้าคือยังไงส่วนนี้เรียกว่าลายเทลอะไรเงี้ยค่ะขามีกี่ขาเพราะฉะนั้นสำหรับคุณแม่ที่สะดวกออนไลน์อย่าได้กิจกรรมการเล่นออนไลน์ก็แนะนำให้เข้าเว็บไซต์รักลูก .com นะคะปริ้นออกมาแถมอันนี้อันเนี้ยชอบมากค่ะใช้กับลูกละได้เพราะอยู่บ้านเรามีหลากอารมณ์มากวันนึงมีกี่อารมณ์อ่ะค่ะโกรธมากโกรธน้อยโมโหหิวทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเด็กสำหรับวัย 1-3 เขาเริ่มเรียนรู้อารมณ์อันนี้มันเหมือนแบบลาเบลอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอ่ะมาปล่อยเรียนรู้เรื่องอ่ะเอาไปเล่นแล้วดีมากคือบางทีอ่ะโกรธจนไม่อยากจะพูดกันอ่ะก็ตัดอันเนี้ยก็บินในเว็บแม่ก็ตัดแบบเนี้ยก็บางทีเขาโมโหเขาก็จะหยิบอันเนี้ยมาให้เราโกรธนะหรือบางทีเขาก็เล่นหรือบางทีเราก็ไปใช้กับสามีเราโกรธอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นการแบบให้เขารับรู้อารมณ์ว่าเขารู้สึกอะไรแล้วสเต็ปต่อไปเราก็สอนเขาว่าหนูโกรธหนูต้องทำยังไงด้วยวิธีการวินัยเช่นเดียวกันอะไรเหล่านี้บางทีเราหมดมุกอ่ะหมดมุกเข้าไปในเว็บไซต์เลยบางคนจะไม่รู้ว่าการเล่นจำเป็นต้องแบบของเล่นจำเป็นต้องแบบหัวเราะเอิร์กอาร์บางทีการเล่นผ่านอันเนี้ยอุ้ยเวลาคนโกรธทำหน้าไงลูกนี่คือการเล่นนะคะก็สอนไปด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคุณแม่ออนไลน์ก็ฝากไว้ด้วยนะคะไม่ต้องสมัครสมาชิกนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะให้ลิงก์ไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ตามตัววิ่งด้านล่างไม่รู้ว่าจะวิ่งหรือเปล่าโอเคค่ะว่าปอยวันนี้เราก็โหได้เยอะมากเรื่องการเล่นจริงๆยังคุยได้ต่อนะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนให้พอเป็นไอเดียคุณพ่อคุณแม่ไปต่อยอดหรือว่าถ้ามีใดๆสักถามเพิ่มเติมอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกซ์มาถามได้นะคะที่ Facebook รักลูกคลับนะคะอ่ะสำหรับการเล่นนะคะฝากไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในฐานะที่ป้าปอยก็มีหลานเยอะเนาะก็คือว่าอย่าเบื่อกับการเล่นของลูกนะคะแล้วก็อย่ามองว่าการเล่นเป็นเรื่องไร้สาระ
เด็กเกิดมาเพื่อเรียนรู้ผ่านการเล่นและการเล่นน่ะบางทีมันจุดประกายไอเดียอะไรหลายๆอย่างให้เขาได้แบบมหาศาลมากนะคะก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งเวลานะคะแล้วก็ใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยเล่นกับลูกได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพบางคนบอกว่ากลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยแล้วว่าเวลามากอดลูกเหมือนได้ชาร์จพลังเอาจริงไม่ใช่นะคุณต้องเต็มมาจากหน้าประตูบ้านนะ เพื่อที่เดินเข้าบ้านคือแบบถึงหน้าประตูบ้านแล้วแบตเหลือ 5% แต่พอเดินเข้าบ้านปุ๊บคุณต้อง 100% 105% เพื่อจะพร้อมเล่นกับเขา อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าการเล่นสำคัญนะคะแล้วก็อยากให้ทุกบ้านเนี่ยแฮปปี้กับการเล่นค่ะในส่วนของแม่ดอยค่ะอยากให้ทิ้งท้ายเรื่องการเล่นไว้สักนิดนึงค่ะเอาจริงๆอย่างที่ว่าปอยพูดอ่ะก็สรุปได้ดีมากว่าจริงๆพ่อแม่นอกจากบ้านเราแล้วตัวเราเองต้องเป็นฐานทัพแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกเราอาจจะเป็นพ่อแม่ที่ไม่สนุกก็ได้แต่เราต้องมีแก่ใจที่จะเล่นกับเขาเด็กเขารู้นะเขารับรู้ได้ว่าพ่อแม่พร้อมที่จะเล่นกับเขาแล้วหรือยังรักใส่ใจที่จะอยู่กับเขาไหมอะไรเงี้ยถ้ามันต้องมีอ่ะได้รู้สึกว่ามันก็จะมีเพื่อนมาถามอินบอกมาถามเล่นกับลูกไม่เป็นทำยังไงดีได้ว่าสมัยนี้มันมีตัวช่วยต่างๆมากมายที่ทำให้เราสามารถเล่นกับลูกได้หรือเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวเพียงแต่เราต้องเปิดโอกาสแล้วก็พร้อมที่อยากจะเล่นกับลูกจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าไม่ว่าเราจะปิดเทอมอีกเท่าไหร่อ่ะถ้าเราพร้อมจริงๆรักลูกจริงๆแล้วก็เสาะแสวงหาอะไรต่างๆมุกต่างๆมันจะมาเองแล้วไม่ว่ากี่ปิดเทอมแล้วไหลเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยฐานทัพที่บ้านของเราเองนี่แหละค่ะเชียร์พ่อแม่คือฐานกำลังใจคือฐานทัพคือความอบอุ่นปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะ EP นี้เล่าเรื่องการเล่นแล้วก็แนะนำของเล่นไปก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม EP นี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามMom's Issue นะคะได้อีกในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ